สวัสดีครับตอนนี้จะมาบอกเรื่องการซ่อมพัดลมนะครับว่าจะต้องปลอดภัยไว้2ชั้นนะครับอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามคือการซ่อมบางครั้งอาจจะหลงนะครับถ้าเปิดพัดลมไว้แล้วเราดึงปลั๊กออกอย่างเดียวหมายความว่าเวลาเราจะซ่อมพัดลมจะต้องปิดสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อเป็นการตัดสายไฟ AC นะครับสายไฟนะครับออก1เส้นเมื่อเราตัดสายไฟออก1เส้นความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นมากเลยนะครับและที่ลืมไม่ได้ก็ต้องดึงปลั๊กไฟออกอันนี้สำคัญที่สุดครับเราจะต้องดึงปลั๊กไฟออกแล้วก็กดสวิตช์ดับทุกครั้งนะครับก่อนทำการซ่อมคือให้ปิดสวิตช์ก่อนจากนั้นก็ดึงปลั๊กไฟออกในกรณีที่เราลืมเสียบสายไฟไว้นะครับถ้าเราปิดสวิตช์ไว้เนี่ยเปรียบเสมือนเราตัดไฟออก1เส้นดังนั้นเมื่อเราใส่รองเท้าการใส่รองเท้าก็จะช่วยเซฟตัวเราเองนะครับเนื่องจากการจับสายไฟเส้นเดียวและเราถ้าเราส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราไม่ถูกตัวนำไฟฟ้านะครับหรือไม่แตะถูกตัวนำนะครับความปลอดภัยก็จะสูงครับแต่ถ้าเราจับทั้งสองขั้วมือเราไปสัมผัสทั้งสองขั้วในกรณีที่เราเสียบลืมปลั๊กไว้เสียบไว้แล้วเรายังไปจับแล้วเรายังเปิดสวิตช์ด้วยซึ่งจะเป็นการต่อสายไฟ AC อีกเส้นเข้ามาโอกาสที่เราจะโดนไฟทั้งสองเส้นมันก็สูงขึ้นครับอาจจะทำอันตรายต่อมิเตอร์ที่เราวัดหรือชีวิตของเราได้ครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยนี้อย่ามองข้ามครับให้ปิดสวิตช์ก่อนนะครับก่อนการซ่อมทุกครั้งต้องปิดสวิตช์ก่อนนะครับกดเบอร์0ตัดไฟ AC ออก1เส้นก่อนนะครับจากนั้นต้องดึงปลั๊กไฟออกด้วยเป็นการปลอดภัย2ชั้นครับจะต้องไม่มองข้ามนะครับอันตรายนะครับถึงชีวิตได้การซ่อมทุกอย่างต้องระวังนะครับและต้องอย่าลืมสำคัญที่สุดคือรองเท้าต้องใส่และห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเรานะครับแตะถูกตัวนำไฟฟ้าสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ